มันจะเป็นซันชิโร่ทิปส์หมายเลขเท่าไหร่ไม่รู้เป็นว่าตอนนี้มีตังเหลืออยู่ 1,000 ประมาณ 1,500 เหรียญดอลลาร์ตานทีนี้ถ้ากลับไปแรกที่ญี่ปุ่นเนี่ยเรทจะไม่ดีเลยเรทแย่มากอย่างน้อยเรทก็แรงที่ไต้หวันดีกว่าแล้วทีนี้มีคนบอกปกติในเว็บเขาจะบอกว่าเนี่ยให้แรงพอใช้ออกจากสนามบินก่อนแล้วค่อยไปแรกต่อที่อื่นแต่ว่าเหมือนไต้หวันจะเป็นข้อยกเว้นนิดนึงเพราะว่าเจ้าที่ให้แลกตังค์ที่สนามบินเนี่ยคือธนาคารแห่งไต้หวันเองเลยเพราะฉะนั้นเรทก็ต่างกันไม่เยอะต่างแบบนิดเดียวจริงๆเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยกำลังจะไปแลกตังค์คืนฮะสีชมพูชมพูเห็นเปล่าแลกตังค์เสร็จเรียบร้อยได้ตังค์คืนมา 5,000 เยนฮะจาก 1,500 หยวนทีนี้กลายเป็นว่าได้เหรียญกลับมาเพิ่มเพราะว่ามันไม่พอ 1,000 เยนซันชิโร่ทิปส์หมายเลข2ประจำวันนี้นะฮะในการจะผ่าน security check เนี่ยโดยที่ไม่โดดกระเป๋าแบบซันชิโร่แบบนี้ข้อที่ควรระวังมากๆคือถ้ามีไตรพอดหรือ selfie stick เนี่ยต้องทำให้มันสั้นกว่า25 ซมเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะโดนยึดไปแล้วก็ต้องไปโดดกระเป๋าเพราะฉะนั้นตอนนี้กำลังซันชิโร่ก็จะอันเมาส์หรือว่าถอดประกอบไม้เซลฟี่นะฮะเพราะว่ามันยาวประมาณ21เซนติเมตรรวมกล้องด้วยก็เกือบ25เพื่อความไม่ประมาทเราก็จะถอดไปก่อนตอนนี้ผ่านตมอนมาได้อย่างสบายมากไม่โดนหยุดอะไรเพราะว่าเคยโดนหยุดมาหลายครั้งทีนี้ซันชิโร่ที่หมายเลข3ประจำวันนี้คือขวดพลาสติกครับขวดน้ำเนี่ยเวลาเอาเขาบอกว่าห้ามนำภาชนะที่ใส่ของเกิน100มิลลิลิตรเข้ามาแต่ถ้าภาชนะมันไม่ได้ใส่ของเนี่ยก็เอาเข้ามาได้ฉะนั้นก็จะเอาขวดน้ำเข้ามาแล้วก็ไปเติมน้ำข้างในเพราะว่าทุกสนามบินจะมีกฎข้อบังคับอยู่แล้วว่าจะต้องมีเครื่องกดน้ำให้ใช่ไหมฮะเราก็ใช้ประโยชน์ตรงนั้นในการเอาน้ำขึ้นเครื่องได้ฮะตอนนี้ก็อยู่ในดิวตี้ฟรีเดี๋ยวจะพาเดินดูดิวตี้ฟรีกันไปซ
National Palace Museum แล้วก็ไปทดลองนอนกับโค้ชของ Coach Surfing เป็นครั้งแรกโค้ชเซิร์ฟิ้งครั้งแรกในชีวิตฟรีเหตุผลคือฟรีเลยไปนอนไปนอนเขาสองคืนแล้วก็แบบดูแลดีมากค่ะไปเดินนู่นเดินนี่จนแบบเราเหนื่อยไม่ไหวแล้วแล้วก็ไปกลับบ้านวันที่สามไปเจอเพื่อนที่เคยเจอคนรู้จักที่เคยช่วยไว้ตอนอยู่ญี่ปุ่นเขาก็พาไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอลังการมากดีใจมากที่ได้รับการเลี้ยงจากเขาจากนั้นวันที่สี่เอาเดินทางแต่เช้าเลยนั่งรถไฟเที่ยวแรกเที่ยวที่สองเลยมั้งของ HSR หรือ High Speed Railway ของไต้หวันไปที่ไถจงไปที่ไถจงปุ๊บไม่พูดทำเพลงขึ้นรถเมย์ต่อให้รถบัสต่อไปที่ซันบุนเล็กแล้วก็อยู่ซันบุนเล็กทั้งวันเลยจนถึงตอนเย็นก็กลับมาที่ไถจงแล้วก็พยายามจะไปเฟยฉางเกียนแต่ว่าไปไม่ได้ต่อไปวันต่อมาก็วันนั้นอะไทยนะมันเยอะมากพอไปไทยนะก็ไปขี่จักรยานรอบเมืองกินโน่นกินนี่เป็นคนที่ใช้เงินกินเยอะที่สุดแล้วครับแล้วที่อยู่ไทยนานก็ได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยไม่อันนี้ยังไม่ได้เล่าเดี๋ยวไปเล่าในการต่อไปจากไทยนานก็ขึ้นรถไฟตะมันประมาณ9โมงเพื่อไปยังเขาซุ่งเขาซุ่งชอบมากเลยอะเขาซุ่งมันมีจักรยานให้ขี่ฟรี30นาทีแรกมี MRT มีรถเมล์มีรถรางน่ารักเวอร์แล้วก็ได้ขึ้นเรือเป็นวันที่ใช้การขนส่งสาธารณะเยอะที่สุดแล้วจากเกาซุ่งก็ตื่นแต่เช้าอีกแล้วขึ้นรถไฟรอบ7โมงเช้านะฮะไปยังเมืองควาเลียไม่ควาเลียปุ๊บก็ลงแล้วก็ไปโทรโกเลยเราโก็ไปดูไปยาสวยมากจากนั้นก็กลับมาควาเลียนก็พักที่โฮสเทลซึ่งเป็นโฮสเทลที่เฟรนลี่มากคนต่างชาติพักเต็มไปหมดเลยจากนั้นวันต่อมาก็ออกแต่เช้าเหมือนกันแต่ไม่เช้ามากเพราะว่าตอนตื่นมาเพื่อไปยังชาโลโกต่ออีกรอบแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเดินทางขึ้นมาก็คือที่เดินจากสถานีหนึ่งไปรถบัสหนึ่งไปรถบัสหนึ่งจริงๆแล้วมันไกลมากก็ต้องบุกจากควาเลียนไปทาโกจากทาโกก็นั่งรถบัสกลับไปที่สถานีซินเชิงซึ่งอยู่ระหว่างควาเลียนกับไทเปตอนอยู่ที่สถานีซินเชิงก็เจอคนไทยด้วยเป็นคุณป้ามาเที่ยวกับลูกคนหนึ่งป้าสามคนคนหนึ่งมีลูกมาด้วยป้าเป็นคนที่จบมาจากคณะวิทยาศาสตร์ในชื่อดังแห่งหนึ่งในประเทศไทยก็เลยบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการเที่ยวป้าในวันนี้คือมาดูนกคือทำชื่อแบบป้ามาดูนกหมดเลยก็ป้ามีคอนเซ็ปต์เนาะตอนนี้แบบโซโล่เอ็กซ์พอร์เรชั่นจ้าจากนั้นก็อยู่ไทเปก็ไปเจอเพื่อนที่เจอที่เมืองโน้นเมืองนี้แล้วก็กลับไปไทเปกันแล้วก็ไปเจอเขาอีกรอบได้มารอบนี้ได้เจอเพื่อนใหม่คนไทยไต้หวันเต็มไปหมดเลยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาเที่ยวแล้วก็จากไปนี้ก็จะพยายามมาเที่ยวคนเดียวอีกไม่น่าหาคนเข้าใจด้วยก็ดีว่าถ้าติดตามซีรีส์ Sanshiro Solo in Taiwan มาถึงจนตอนมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมาก